ครับสวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes Benz นะครับตัว CLA นะครับ45นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกครับได้เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับเพื่อนำรถมาทางชิงงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับทำการแก้ไขระบบเครื่องเสียงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงรถ Mercedes Benz คันนี้นะครับว่าเราจะทำการแก้ไขในส่วนตรงไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Mercedes Benz นะครับตัว CLA นะครับตัวนี้ก็เดินทางมาจากพนมเปญนะครับเพื่อนำรถไปทางชิงงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ครับทำการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับเรามาดูกันครับหลังจากที่เราทำการถอดตัวแผงประตูมาแล้วครับเราก็เห็นตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนนะครับติดตั้งมาแบบนี้นะครับติดตั้งมาแบบนี้นะครับได้แต่ความดังนะครับจะไม่ได้มิติและวิธีเสียงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และทุกครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนลำโพงมิดเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะได้เห็นขั้นตอนและที่ในการติดตั้งที่ได้มาตรฐานทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และทุกครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับโดยขั้นตอนในการแก้ไขในส่วนตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับเดินทางมาจากพนมเปญนะครับเพื่อนำรถไปทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และทุนครับทำการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับเรามาดูครับนี่คือตำแหน่งนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลนะครับก็ติดตั้งกันมาในรูปแบบนี้นะครับรถเวลารถมีการวิ่งปุ๊บก็มีการเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยก็เกิดการสั่นคลอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางแก้ไขของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และทุนครับเดี๋ยวเราทำการนะครับติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวซับที่หลุมยางไหลตัวนี้นะครับพร้อมกับทำการฝังปุ๊บยึดซับนะครับทับให้แน่นหนานะครับเวลามีการเคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ยไม่เกิดการสั่นคลอนแล้วเวลาซับทำงานปุ๊บเนี่ยไม่เกิดค่าพวกไวเซเบชันแล้วขั้นตอนในการวายสายนะครับเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการวายสายเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งซับเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและเทคนิคนะครับในการแก้ไขนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไรในรถ Mercedes Benz นี้ครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูอันดับแรกนะครับดูขั้นตอนนะครับในการแก้ไขนะครับตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไรนะครับเราได้ทำการฝังปุ๊กนะครับยึดแน่นหนานะครับในส่วนตรงนี้นะเป็นสายจุดคอนโทรลนะฮะที่เรากำลังเซตอัพอยู่นะครับยึดแน่นหนานะครับให้เบรกที่หนักแน่นนะครับไม่มีค่าพวกไวท์เซเบชันนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์จะสังเกตเห็นครับว่าตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับเราได้ทำการสร้างเพลทขึ้นมาใหม่ตัวสีดำๆตัวนี้ฮะสร้างเพลทขึ้นใหม่เพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับเวลายึดปุ๊บจะแข็งแรงแน่นหนาและที่ประเด็นสำคัญนะครับมาดูมาตรฐานในการวายสายของทางทีมงานของคอนซัลท์และทุนครับแยกสายเป็นหมวดหมู่นะครับนะครับดูขั้นตอนในการวายสายเขาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไฟลองก้มอยู่ตรงนู้นหน่อยฮะนะครับลองส่งไฟแว่งล่างหน่อยฮะเห็นนะนี่คือนะครับมาตรฐานในการวายสายทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และทุนครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขั้นตอนและเทคนิคในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงในรถ Mercedes Benz นะครับตัว CLA นะครับซึ่งเดินทางมาจากนะครับพนมเปญนะครับเพื่อให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และทุนครับทำการแก้ไขระบบเครื่องเสียงก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Mercedes Benz นะครับตัว CLA นะครับตัว45คันนี้นะครับซึ่งข้ามประเทศมาจากนะครับพนมเปญนะครับเพื่อให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และช่วยนะครับทำการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งขั้นตอนนะครับในการเซตอัพเจ้าตัวโปรดิวเซอร์นะครับเพื่อนำสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์นะครับเข้ามาทำการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะฮะเรามีการปรับแต่งค่าพารามิติกวันนี้เรามีเป็นตัวแอปพลิเคชันนะทำการวัดค่า RTA นะฮะเพื่อการปรับแต่งความแม่นยำนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและทีเสียงดูครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดชัดเจนครับได้โดดเด่นชัดเจนนะครับถ่ายทอดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับและที่ประเด็นสำคัญนะครับเราได้วิธีเสียงครับอยู่บนแดชบอร์ดนะฮะเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูนะครับLover
ังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดเลยของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นชัดเจนนะครับถ่ายทอดเสียงมันได้เป็นธรรมชาติมากนะครับนี่คือขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Mercedes Benz นี้ครับในไหนข้ามประเทศแล้วนะครับเดี๋ยวเราฟังสักแนวนะครับจะได้ฟังได้หลากหลายสไตล์นะฮะเดี๋ยวฟังสักแนวนึงนะครับจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับได้เบสที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับได้รูปทรงเบสที่ดีนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเพ่นซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับเข้ามานะฮะทำการติดตั้งเพื่อได้มิติและวิธีเสียงนะครับที่สมจริงนะครับขนาดเพื่อนๆนะครับอยู่ต่างประเทศยังได้นำรถไม้ทางทีมงานโอเพ่นซาวด์ราชพฤกษ์ครับทำการแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับและเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานโอเพ่นซาวด์ราชพฤกษ์ครับอยากจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนด์นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่โอเพ่นซาวด์ราชพฤกษ์ครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงในรถ Mercedes Benz ตัว CLA นะครับซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับจากพนมเปญนะครับมาที่โอเพ่นซาวด์ราชพฤกษ์ชุดครับเพื่อทางทีมงานโอเพ่นซาวด์ราชพฤกษ์ครับทำการแก้ไขระบบก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะนำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเพ่นซาวด์ราชพฤกษ์ครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ